อร่อยติดขอบชอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์กับอาหารยอดคุณวันเวลาผ่านไปนานเกือบ23ปีที่นอตติงแฮมฟอร์เรสต์ไม่ได้เผชิญหน้ากับลิเวอร์พูลโดยครั้งสุดท้ายที่เจอกันนะครับผมเจ้าเข้าไป2ประตูต่อ2เมื่อปี1999ก่อนจะได้โคจรกลับมาฟาดแข่งกันอีกครั้งในศึก FA คัพรอบ8ทีมสุดท้ายโดยที่ความยิ่งใหญ่ของหงส์แดงเหนือกว่าหลายขุมมากในยุคปัจจุบันถึงแม้ทั้งคู่จะอยู่กันคนละลีกไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่เรื่องราวความหลังในอดีตไม่เคยถูกลืมเลือนโดยเฉพาะเหตุการณ์ฮิลส์โบโรที่มีแฟนบอลลิเวอร์พูลเสียชีวิตเมื่อปี1989ซึ่งทางฟอร์เรสต์ก็เว้นที่ว่างในทีมซิตี้กราเอาไว้97ที่นั่งเพื่อระลึกถึงจำนวนผู้เสียชีวิตจากโศกนาฏกรรมดังกล่าวส่วนเรื่องผลการแข่งขันถึงแม้ว่าจะจบลงด้วยชัยชนะของลิเวอร์พูล1ประตูต่อ0แต่รูปเกมทางฝั่งทีมเยือนไม่ได้เหนือกว่าเลยเป็นทางฟอร์เรสต์มากกว่าตั้งหากที่เกือบมีหมัดเด็ดล้มยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอังกฤษได้เอาเป็นว่าเกมนี้มีอะไรน่าสนใจบ้างขอบสนามสเปเชียลเรื่องเฟียวเรียกมาเล่าเหลาหลังเกมจะเอามาเล่าให้ฟังกันนะครับเกมนี้เจอเกนคล็อปเลือกใช้พวกตัวสำรองที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้ลงสนามในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษลงเล่นเป็นตัวจริงไม่ว่าจะเป็นโจโกเมสอิบราฮิมากโกนาเต้คอร์ตาซิมิการ์ดอเล็กออกเลตแชมเบอร์เลนเป็นต้นโดยที่มีตัวหลักประคองอยู่ไม่ว่าจะเป็นอลิซอนเบเกอร์เฟอร์จิลฟานไดหรือดิเอโก้โชต้าส่วนซาดิโอมาเน่กับซาร่านะครับได้พักรวมไปถึงลุยดิอาร์ตมีชื่อบนมานั่งสำรองซึ่งรูปเกมครึ่งแรกยอมรับตามตรงว่าเกือบหลับครับสปีดบอลค่อนข้างช้าไม่เอนเตอร์เทนเท่าไหร่กับช่วงเวลาตีหนึ่งบ้านเราหงแดงลิเวอร์พูลมีโอกาสแบบจะแจ้งไม่กี่ครั้งหนึ่งในนั้นนะครับคือลูกหลุดเดี่ยวของเฟอร์มิโน่แต่จะไปเหนือชั้นชิปข้ามหัวก่อนจะโดนโก้เซฟเอาไว้ได้ครึ่งหลังหงแดงพยายามบุกเพื่อทำประตูให้ได้ครับแต่ก็ไปติดแนวรับฟอร์เรสต์อยู่ตลอดทำให้เจอเกนคล็อปต้องเปลี่ยนผู้เล่นสำรอง4คนแต่ทว่าโชต้ายังอยู่ในสนามต่อซึ่งถึงแม้ว่าตลอดทั้งเกมจะไม่ค่อยมีบทบาทแต่โอกาสไม่กี่ครั้งของโชต้าเขาสามารถเปลี่ยนเป็นประตูได้ในทันทีหลังคอร์ตาซิมิการ์ดนะครับเข้ามาในกรอบเขตโทษดาวเตะทีมชาติโปรตุเกสโฉบเข้ามาสกิดบอลสวนตัวผู้สัมประตูเข้าไปกลายเป็นประตูที่19ของดีโก้โชต้ารวมทุกรายการในซีซั่นของลิเวอร์พูลซีซั่นนี้พร้อมกับทำสถิติเป็นนักเตะเลือดฝอยทองที่ซันโวมากสุด5ลีกยุโรปนำหน้าโรนัลโดยอดดาวยิงจากแมนยูไปแล้ว1ประตูถึงแม้ว่าฟอร์เรสต์จะถูกมองว่าเป็นทีมรองบอลมาจากเดอะแชมเปี้ยนชิพคงไม่สามารถต่อกรกับหงแดงได้และน่าจะไม่มีตำนานแจ็คผู้ขายักษ์อีกต่อไปในรายการนี้ต่อให้จะเคยล้มอาร์เซนอลและเลสเตอร์ซิตี้2ทีมที่น่าจะพรีเมียร์ลีกในรอบที่ผ่านมาแล้วแต่ทว่าฟอร์เรสต์พิสูจน์ได้เห็นแล้วครับว่าการที่พวกเขาผ่านเข้ามารอบถึง8ทีมสุดท้ายไม่ใช่เรื่องฟุกฟุกหรือบังเอิญโดยพวกเขานะครับผมต่อกรกับหงแดงได้อย่างสมศักดิ์ศรีและก็ต้องชื่นชมความเป็นนักสู้ซึ่งครึ่งหลังเกือบมีหมัดน็อกใส่หงแดงได้แล้วโดยเฉพาะช็อตที่ฟิลิปซิงเกอร์นาเบิลนะครับวิ่งมาแปรย้อนสอนห่างจากเส้นประตูแค่ไม่กี่ล้าแต่มันกลับถากเสาไปนิดเดียวทำเอาสาวกเดอะคอปขนตูดดักลุกกันเลยทีเดียวเท่านั้นยังไม่พอนะครับในช่วงที่ฟอร์เรสต์ตามหลังลิเวอร์พูลอยู่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งพวกเขาด่าหน้าบุกแหลกเพื่อหวังตีเสมอให้ได้และมันก็มีช็อตที่ฟ้องเอาจุดโทษหลังไรอันเย็ดหลุดเข้าไปในกรอบเขตโทษก่อนจะแตะหลบอลิซอนเบเกอร์ล้มลงไปทางนักเตะเจ้าป่ารวมถึงแฟนบอลเจ้าบ้านพยายามประท้วงผู้ตัดสินอย่างหนักตลอดนะครับผมโดยเช็ค VR เชื่อว่าแฟนบอลหงแดงนั่งลุ้นกันเยี่ยวเหนียวสุดท้ายเครกพาวสันไม่เป่าฟาวให้เป็นแค่ลูกตั้งเตะของลิเวอร์พูลเท่านั้นโดยก่อนที่หงแดงนะครับผมจะลงตบฟอร์เรสต์ได้มีการจัดสลากประกบคู่ FA คัพรอบ4ทีมสุดท้ายรอไว้อยู่แล้วโดยร็อบบี้ฟาวเลอร์ตำนานหัวหอกหงแดงคนที่ทำหน้าที่หยิบลูกปิงปองมือดีเหลือเกินเพราะว่าคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับฟอร์เรสต์ใครชนะจะผ่านเข้าไปเจอกับเรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้สุดท้ายก็กลายเป็นลูกทีมเจอเกนคล็อปมาตามนัดผ่านเข้ารอบมาได้สำเร็จเดินหน้าสานต่อความหวังลุ้น4แชมป์ในซีซั่นนี้แต่เหมือนกับว่ามันมีคนขีดเขียนในเรื่องราวบทนี้เอาไว้แล้วเพราะว่าลิเวอร์พูลจะได้โทรฟี่4รายการหรือไม่เรือใบสีฟ้าของเป๊ปจะเป็นตัวกำหนดชะตาเนื่องจากหงแดงจะต้องบุกไปเยือนเรือใบสีฟ้าเสียก่อนในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษวันที่10เมษายนศึกนัดนี้แหละครับมันจะวัดเลยว่าอันดับจ่าฝูงจะเปลี่ยนมือหรือไม่เพราะว่าตอนนี้คะแนนห่างกันเพียงแค่1แต้มเท่านั้นจากนั้นอีก6วันถัดมาก็จะมาชี้ชะตาว่าใครจะผ่านเข้ารอบชิง FA คัพณสังเวียนเวมบลีย์ดังนั้นลิเวอร์พูลจะลุ้น4แชมป์ได้หรือไม่เดือนหน้ารู้กันแน่และก็อย่างที่ได้เรียนให้ทราบกันนะครับว่าลิเวอร์พูลจะต้องเจอกับเรือใบสีฟ้าทั้ง2รายการในเดือนเมษายนแต่ขณะนั้นนะครับด้วยความที่ว่าเขากำลังลุ้น4แชมป์มันจึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอกับโปรแกรมอันหาหรือโหดทั้งในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษ FA คัพและก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกดังนั้นตลอดเดือนเมษายนนะครับที่เจอกับเรือใบสีฟ้าบนสังเวียนพรีเมียร์ลีกวันที่10เมษายน FA คัพรอบวันที่16และวันนั้นนะครับพวกเขาจะมีเวลาพัก3วันก่อนไปทำศึกแดงเดือดกับแมนยูคู่รักคู่แค้นซึ่งเป็นโปรแกรมที่ถูกเลื่อนมาเตะกันในวันที่19เมษายนต่อด้วยเมอร์ซีไซด์ดาร์บี้เจอกับเอเวอร์ตันวันที่24เมษายนเรียกได้ว่าหนักทั้งเดือนนอกจากฟุตบอลในประเทศแล้วนะครับผมลิเวอร์พูลยังต้องมาแข่งขันรอบ8ทีมสุดท้าย UCL อีกโดยหงแดงนะครับผมจับสลากเจอกับเบนฟิก้าซึ่งเกมแรกจะบุกไปเยือนเยลซิสบอนวันที่5เมษายนก่อนจะกลับมาเปิดรังแอนฟิลด์วันที่13เมษายนมาสงกรานต์ซึ่งเมื่อคุณเห็นโปรแกรมแบบนี้บอกเลยว่านักเตะลิเวอร์พูลเดือนหน้าห้ามเจ็บห้ามป่วยห้ามลาเป็นอันขาดเพราะต้องลงเตะ8นัดในเดือนเดียวทุกรายการและนี่คือขอบสนามสเปเชียลหากดูแล้วเฟียวฟาวเอื้อมนิ้วยาวมากดไลค์ให้เราด้วยนะ
สนับสนุนโดยอร่อยติดขอบชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ให้กับอาหารยอดคุณ